อาหารว่างหรือเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะคะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะก็จะมีทั้งหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะนาวพริกผักกาดขาวแล้วก็เห็ดชิเมจินะคะต้นหอมซอยผักชีซอยรวมทั้งขึ้นฉ่ายแล้วก็มีโปรตีนจากหมูสับนะคะแล้วก็หมูยอเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะแต่เริ่มต้นด้วยการลวกวุ้นเส้นก่อนเราจะใช้วุ้นเส้นที่เป็นวุ้นเส้นแห้งเลยนะคะไม่ได้ต้องไปแช่น้ำก็ลงไปลวกในน้ำร้อนแล้วก็น็อกด้วยน้ำเปล่าธรรมดาตัววุ้นเส้นก็จะไม่ยุ่ยนะคะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยค่ะนำวุ้นเส้นลงใส่ลงไปเลยนะคะลวกลงไปเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะเตรียมไว้สำหรับพอเส้นสุกก็ตักใส่เลยค่ะ